ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันดร.มานะนิมิตมงคลบอกว่าในส่วนของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในส่วนของการใช้อำนาจของปปช.แต่ว่าถ้าอยากให้การปฏิรูปประเทศได้รับการยอมรับจากประชาชนก็ต้องทำให้ประชาชนนั้นเชื่อว่าสิ่งที่สปช.ทำก็เพื่อประชาชนจริงๆไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือว่ากลุ่มผลประโยชน์ด้านธุรกิจของตัวเองจึงควรแสดงความจริงใจด้วยการแสดงบัญชีทรัพย์สินออกมาค่ะดร.มานะระบุได้ว่าการแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นอีกสิ่งหนึ่งในกลไกการกำกับและก็การควบคุมการใช้อำนาจของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนดังนั้นนักการเมืองทุกระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รัฐวิสาหกิจนั้นควรทำให้เป็นบรรทัดฐานค่ะ